สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาทำเมนูต้มส้มปลานิลนะคะอันดับแรกเราก็ก่อไฟนะคะเอาหม้อใส่น้ำตั้งน้ำไว้ล้างปลานิลหั่นปลานิลให้สะอาดนะคะพอน้ำเราเดือดเราก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมกระเทียมพอน้ำเดือดเดือดเราก็เอาปลานิลที่เราหั่นล้างไว้ให้สะอาดใส่ลงไปเลยนะคะอย่าเพิ่งคนนะคะอย่าเพิ่งคนให้น้ำมันเดือดเพิ่งสุกแล้วก็ค่อยๆ คนนะคะแล้วก็ตักฟองตามด้วยใบมะขามอ่อนใส่เยอะๆนะคะเราจะต้มส้มนะคะใส่แค่คานอซุปก้อนหมูไปแล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวตามชอบปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็ชิมดูรสเปรี้ยวพอใจเราก็ตักสืบกันได้เลยจ้า